this is the fish pond where that we grow the coconut trees around the ponds. Look at that, those people. What are they doing? มาแล้วครับท่าน Okay, this is the way that they catch the fish. นี่นะคะเป็นรูปแบบการจับปลาของบ่อเรานะคะหรือของชมรมเรานะคะคือว่าเราจะตีอวนค่ะเห็นจากอวนจากตรงนี้นะคะคือคนยึดนะคะคนลากจากจุดหนึ่งนะคะ2 3แล้วก็คนที่4ตรงนี้นะคะซึ่งเป็นคนที่พยายามที่จะดึงอวนนะคะลากอวนเข้ามานะคะตีอวนมาเรื่อยๆนะคะ This is the big net นะ the big net so now there are 4 people catching the fish they are dragging the net actually the net is very heavyหนักนะคะเนี่ยแต่ว่าต้องใช้4คนนี่คือชุมชนที่เลี้ยงปลาที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่นะคะคือเดิมเราทำนาค่ะแล้วก็เราก็มาเลี้ยงปลานะคะซึ่งได้รับการส่งเสริมจากกรมประมงให้มีการเลี้ยงปลาในนาข้าวนะหลังจากนั้นค่ะเราก็ได้รับการส่งเสริมจากบริษัทอาหารบริษัทหนึ่งนะคะให้มีการเลี้ยงไก่บนบ่อปลาค่ะแต่ว่าเราหลังจากที่เลี้ยงไปประมาณ 4-5 ปีนะคะเราก็ประสบปัญหามีปัญหาไข้หวัดนกนะคะประมาณ2ครั้งเรียกเป็นครั้งใหญ่แล้วก็เราไม่สามารถที่จะรับปัญหาได้นะคะหลังจากนั้นเราก็เลยเลิกเลี้ยงกันไปค่ะซึ่งตอนนี้เหลือแค่2ฟาร์มเท่านั้นในชุมชนใหญ่ของเราอะนะนี่จะเห็นได้ว่านี่เป็นสภาพร่องรอยของเล้าไก่นะคะซึ่งมีการเลี้ยงมาแต่ดั้งเดิมแต่ว่าตอนนี้เราเลิกเลี้ยงไปแล้วนะคะก็จะเห็นว่ายังมีโรงเรือนที่หลงเหลือหลักฐานการเลี้ยงในอดีตไว้นะคะแล้วก็ใช้เป็นที่เก็บสินค้าเก็บอุปกรณ์การเลี้ยงปลาอย่างเช่นท่อน้ำท่อปลาปลาหรือว่าอาหารต่างๆนะคะนี่นะคะจะพาไปดูข้างในค่ะซึ่งก็เก่าพอสมควรนะคะแต่ว่าก็ยังใช้งานได้ค่ะดูจากสภาพร่องรอยของทางเดินแล้วนะคะก็อาจจะเสี่ยงอันตรายมากเลยทีเดียวนะคะโอ้โหดูจากสภาพที่แบบเหยียบก็จะยุบลงไปนะคะไม่เป็นไรค่ะก็ยังพอได้ยังพอไหวโอเคนี่เป็นวิธีการที่เขาเรียกว่านี่นะคะเขาเรียกว่าออโตฟีเดอร์หรือว่าออโตฟีที่เราเรียกกันสั้นๆนะคะตอนนี้ค่ะคนงานกำลังลากถังเข้าฝั่งเพื่อเติมอาหารตรงนี้นะคะคืออาหารนี่นะคะคือถุงอาหารนะคะตรงนี้ก็จะดึงรอกนะคะจะเติมอาหารแล้วที่นี่เป็นจังหวัดเชียงใหม่นะคะอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งก็มีการใช้ออโต้ฟีเดอร์เนี่ยประมาณได้สัก3-4 ปีที่ผ่านมานะคะแนวคิดก็คือว่าเราต้องการประหยัดต้นทุนแรงงานนะคะแล้วเราต้องการให้ปลาเนี่ยกินอาหารบ่อยขึ้นเพราะว่าถ้ายิ่งปลากินอาหารบ่อยเนี่ยก็จะทำให้ปลามีน้ำหนักที่ดีขึ้นเพราะว่าเขากินน้อยๆแต่บ่อยครั้งซึ่งจะช่วยในการย่อยอาหารนะคะแล้วก็เพิ่มการเจริญเติบโตได้ดีขึ้นค่ะดีกว่าการให้ทีละมากๆแต่ว่าไม่บ่อยนะคะก็ประมาณ2มื้อต่อวันซึ่งมันจะทำให้ปลาอิ่มเกินไปแล้วก็ย่อยยากแล้วก็มีความเสี่ยงในการตายนะคะสังเกตว่านี่นะคะเขาจะยกอาหารลงไปในออโตฟีเดอร์นะคะโอเคเมื่อกี้2แล้วใช่ไหม1 2 3 4 5ก็มื้อเช้านี่ก็5กระสอบนะคะ10 fish yeah นะคะข้ออาหารที่ใช้ก็คือว่าวัตถุดิบคือที่ใช้เป็นส่วนผสมของอาหารนะคะปลาป่นหัวปลาป่นกากถั่วเหลืองข้าวโพดหรือปลายข้าวและหรือรำข้าวน้ำมันปลาและหรือน้ำมันปลาหมึกวิตามินแร่ธาตุและสารอาหารคุณภาพถนอมอาหารคุณภาพอาหารสัตว์ทางเคมีนะคะมีโปรตีนไม่น้อยกว่า30ไขมันไม่น้อยกว่าร้อยละ3กากไม่น้อยกว่าร้อยละ8ความชื้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ12นะนี่เป็นออกซิเจนนะคะหรือว่าแอเรเตอร์นะคะออกซิเจนแอเรเตอร์นะคะคือเครื่องเจเนเรตออกซิเจนหรือกังหันนั่นเองนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่าพาร์ทเวลนะคะคือเราออกเจเนเรตออกซิเจนเนี่ยเพื่อให้ปลาเพราะปลาเนี่ยต้องการออกซิเจนในการย่อยอาหารในการหายใจนะคะซึ่งตอนเช้าเนี่ยจะออกซิเจนจะดรอปลงนะคะดังนั้นตอนนี้นะคะเวลาประมาณ7นาฬิกากว่าๆซึ่งเราก็ยังเปิดกังหันตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ปิดนะคะแล้วเราจะปิดก็น่าจะประมาณสัก8โมงเช้าค่ะตอนนี้ใกล้แล้วนะคะแต่ว่าเนี่ยทำให้ปลากินอาหารได้ดีขึ้นสังเกตว่ามันจะทำงานร่วมกันนะคะกับ Auto Feeder กับ Aerator นะคะคือถ้าปลากินอาหารปลาต้องการออกซิเจนในการย่อยอาหารซึ่ง Aerator เนี่ยจะช่วย Generate ออกซิเจนให้แก่ปลาทำให้ปลากินอาหารได้ดีขึ้นแล้วก็ย่อยดีขึ้นค่ะ It's good for their digestion and their breath นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าจับปลาแล้วจะเอาปลาขึ้นรถพ่อค้ายังไงค่ะใช่มาแล้วค่ะนี่นะคะเมื่อกี้เขาตีอวนจากตรงนี้มาใช่ไหมแล้วก็ลากมาเรื่อยจนถึงตรงนี้นะคะแล้วตรงนี้ค่ะกำลังเอาปลานะคะยกขึ้นไปค่ะ a bucket of fish นะคะแล้วคัดก่อนแล้วก็มาคัดปลานะคะจะมีอยู่2ไซส์ค่ะไซส์หนึ่งนะคะเป็นไซส์ใหญ่นะคะไซส์ที่2เป็นไซส์เล็กค่ะมาดูกันเลยว่าขนาดปลาเท่าไหร่อย่างไรนี่เลยยกปลามาแล้วนะคะยกสุดยอดแล้วก็ทรงตอแห่นอนแล้วก็คัดปลาฮะง่ายอยู่พี่ไทยแล้วก็ยกช่างแล้วก็ปลาลูกไปปลาลูกปลาลูกกี่โลอะซึ่งจะมีอย่างนี้นะคะเขาเรียกว่าเชคเกอร์ค่ะ